โอมตาเรตุเตเรตุเรโซค่ะวันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะวันนี้คุณแม่ทำงานถือเป็นฐานแห่งการภาวนาตลอดทั้งวันเลยค่ะเสียงที่เรากำลังได้ยินอยู่นี้คือเสียงเคนที่จะยกต้นโพเป็นต้นสุดท้ายของวันนี้ที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะคะคุณแม่อยากพาทุกท่านเดินมาดูการทำงานของพวกเราวันนี้เราเหน็ดเหนื่อยมากเลยแต่มีความสุขมากด้วยค่ะเป็นความสุขที่เราเห็นการทำงานของพวกเราที่ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จนะคะเป็นความยากที่เหมือนเราเดินขึ้นที่สูงเราก็เดินช้าๆเพื่อให้เราประคองการเดินของเราให้ปลอดภัยชั้นใดก็ชั้นนั้นเลยค่ะการตั้งใจทำงานอะไรที่ยากช้าๆแล้วชัดเจนนะคะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีสติปัญญาเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์ของเราและก็แน่นอนค่ะการที่เราบวกกับคนที่มีความรู้อันหลากหลายสาขาอาชีพก็ต้องอาศัยใจกว้างมากขอบคุณนะคะวันนี้เราจะเห็นว่าต้นไม้ที่เราจะยกเป็นต้นสุดท้ายนี้เป็นต้นโพวันนี้คุณแม่จึงตั้งชื่อตอนว่าเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิค่ะเรายกใจของเราให้ขาวรอบได้เพราะเรามีร่มเงาหรือเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิในใจของเราทุกคนนะคะคุณแม่อยากให้ท่านลองนึกถึงภาพไปตามคุณแม่ว่าจากบริเวณที่เราเห็นอยู่เนี่ยขยายออกไปอีกสักครึ่งหนึ่งที่จะเป็นภูเขาอันเนื่องจากว่าเราได้ดินจากบ่อน้ำของมังกรขึ้นมาแล้วต้นโพต้นที่เรายกเนี่ยนะคะจะขึ้นมาอยู่ตรงตำแหน่งของคุณแม่เนี่ยแหละค่ะตำแหน่งที่คุณแม่ยืนจะเป็นตำแหน่งที่ต้นโพต้นใหญ่ต้นเนี้ยมาปลูกอยู่ตรงนี้แล้วก็อัญเชิญพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ขึ้นมาประทับอยู่หน้าต้นโพค่ะลองดูขนาดของต้นโพนะคะเป็นขนาดที่ก็ตั้งแต่เห็นต้นโพมาก็ต้องเรียกว่าใหญ่มากแล้วก็เป็นความใหญ่ที่มีอายุเยอะค่ะเราจะฝากเอาไว้ก่อนวันนี้เรียกว่าเราตั้งไว้เพื่อฝากเอาไว้ในบริเวณที่ใกล้ที่สุดของภูเขาที่ท่านจะตั้งนะคะก็วันนี้เคนยาวทำงานทั้งวันเลยค่ะแล้วก็เขากลัวจะติดเคอร์ฟิวกันเราก็เร่งงานกันไม่ได้หยุดเลยเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีลองจินตนาการว่าต้นโพต้นนี้จะมาอยู่ตรงตำแหน่งที่คุณแม่ยืนฉันก็จะเป็นร่มเงาที่ใหญ่มากแล้วก็ไอ้ความที่มีฐานที่ใหญ่ก็อาจจะไม่ต้องใช้ไม้ค้ำเยอะเพราะว่าเราเชื่อว่าเมื่อต้นโพมาอยู่ทางด้านนี้อันนี้เป็นตำแหน่งที่ฝากไว้เนาะสวยนะคะค่ะเป็นการทำงานที่แบบตอนนี้เราจะเรียกว่าTraffic jam กันเล็กน้อยเลยในหุบเขาโพธิสัตว์เพราะทุกเครื่องมือที่ทำกันเนี่ยต้องการที่จะปลดล็อกให้ทุกคนได้กลับบ้านและเป็นการกลับที่มีเวลาที่เราเหลือทันเคอร์ฟิวสมชายเอาไว้ตรงนี้ก่อนเพราะนี่คือตำแหน่งจริงที่คุณแม่ยืนจ้ะได้สมชายดูจากหน้าเป็นหลักไว้จ้ะต้องขอบใจทุกคนเลยค่ะที่ทำให้คุณแม่ได้เห็นว่าทุกคนก็มีร่มเงาคือใจของตัวเองเป็นใจที่เราพึ่งใจเราได้นะคะเป็นเสียงที่คุณแม่พูดในขณะที่นันทวันก็กำลังเก็บภาพของการยกต้นโพส่วนพี่หนุ่มรอยเตอร์ก็กำลังมองคุณแม่กับแสงอาทิตย์อ่ะทำงานให้ได้ทั้งนั้นนะคะเราต้องบอกว่างานทุกงานเป็นฐานแห่งการภาวนางานทุกงานเป็นฐานแห่งการวัดใจเราว่าใจเราจะเปิดกว้างและวางอคติได้อย่างเต็มที่หรือไม่คุณแม่ต้องขอบคุณกับทุกความเสียสละของพวกเราจริง
ถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยนะคะแต่คุณแม่ว่าคุณแม่แข็งแรงฝากบอกลูกศิษย์ทุกคนว่าคุณแม่แข็งแรงและเป็นความแข็งแรงที่มาจากความสมัครใจของคุณแม่เป็นความสมัครใจที่จะทำงานที่จะฉุดช่วยมวลมนุษยชาติให้รอดพ้นจากความทุกข์ถือเป็นงานที่เป็นพุทธประสงค์เป็นงานที่เราเห็นคุณค่าในงานที่เรามีใจของเราที่จะรับใช้พระธรรมโดยการรับใช้มวลมนุษยชาตินะคะเมื่อตอนบ่ายประมาณสักบ่าย 3 โมงก็มีฝนพรมๆลงมาก็เป็นการพรมที่ให้กำลังใจกับพวกเราในฐานะของคนทำงานถึงแม้ว่าวันนี้เราจะต้องรดน้ำต้นไม้เยอะหน่อยต้องรดน้ำต้นไม้มากขึ้นเห็นชัดเจนเลยตำแหน่งนี้ค่ะตั้งแล้วค่ะเป็นการฝากไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวจะพอดินตรงนี้สูงขึ้นอีกหน่อยตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่แบบมองลงไปเห็นน้ำเห็นเขาเห็นฟ้าเห็นพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์นะคะแล้วก็เห็นใจของเราที่มีเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิเติบโตวันนี้ใครทำงานแล้วโกรธบ้างโกรธไหมไม่โกรธเลยค่ะงกไหมไม่งกเลยค่ะมีฉันทะมีความสุขร่าเริงถามว่าเบื่อไหมไม่เบื่อสนุกเห็นความรักของลูกศิษย์ลูกหาที่มาอยู่รวมกันเห็นความเอื้ออาทรเห็นความมีกรุณาต่อกันคุณแม่รู้สึกเลยว่าอบอุ่นนะคะการมีลูกศิษย์ดีก็เหมือนมีผ้าห่มนะคะอบอุ่นแล้วเราก็มาเป็นผืนพรมที่ห่มโลกถักทอกันไว้เป็นโอกาสที่เราจะได้ระลึกถึงการให้การรับที่มันเสมอกันด้วยจิตที่มีกตัญญูคุณแม่ก็มีความกตัญญูต่อพระธรรมกตัญญูต่อพระรัตนตรัยและกตัญญูต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณยกไว้เหนือเศียรเกล้าเลยฉะนั้นการที่เรามีความกตัญญูเช่นนี้มันก็ทำให้ใจของเรารอดไม่ว่างานจะยากขนาดไหนเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนแต่ใจของเราที่ไม่ปฏิเสธการทำของยากก็ทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าเรารอดได้ด้วยกตัญญูและนี่หมายถึงเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิในวันพระเนี้ยลองขัดเกลาสำรวจตรวจตาจิตใจของเราก่อนนอนวันนี้ให้แน่ใจเลยว่าละราคะได้ตลอดในทั้งวันนี้บรรเทาโทสะได้ไม่โกรธเลยนะคะแล้วยังมีอารมณ์ขันอีกนะมันมีอะไรขำๆอยู่ในระหว่างวันนี้เยอะมากเลยค่ะต้องบอกว่าพวกเราบางทีเราก็นั่งขำกันจนตาหยีเลยคือเอ็นดูอะค่ะเป็นความขำที่เอ็นดูในการละกันเป็นความเอ็นดูที่หลายคนอาจจะบอกว่าโอ้คุณแม่ทำงานหนักลูกศิษย์ทุกคนก็รู้ว่าคุณแม่ทำงานหนักนะคะแล้วคุณแม่เองก็ต้องขอบคุณที่ลูกศิษย์ทุกคนไม่เคยละทิ้งที่จะช่วยคุณแม่ให้ทำงานหนักเลยไม่มีใครบอกว่าคุณแม่ครับหยุดทำงานครับไม่มีเพียงแต่ถามว่าคุณแม่พักหรือยังคุณแม่ได้พักหรือยังแค่คำถามอันอบอุ่นเหล่านี้คุณแม่ก็พักลึกๆแล้วจริงๆคุณแม่สามารถเป็นคนที่พักได้ในขณะที่ทำงานเลยค่ะและวันนี้แสงอาทิตย์ที่กำลังลับขอบฟ้าก็กำลังเตือนให้เรารู้จักการพักจริงๆตั้งแต่เช้าที่สวดมนต์กดน้ำทาราน้ำตกทาราตอนนี้ก็ยังงดงามอยู่นะคะกลุ่มของคนทำงานก็ยังมีโอกาสที่จะเปิดน้ำให้ไหลมาเลื่อยลงมาจนกระทั่งเรามีการเปิดการปลูกเอาใจเนี่ยปลูกป่าแล้วป่าก็ปลูกใจเราปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์เมื่อเช้าเราเริ่มต้นที่ตรงนี้เรามองไปที่ศาลานะคะถึงแม้ว่าขณะนี้ศาลาจะว่างเปล่าแต่ความสุขที่บันทึกเอาไว้ตั้งแต่เมื่อเช้านี้มันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่นึกแล้วก็ยังอมยิ้มยังมีความปราโมทย์แห่งจิตมีปิติในขณะที่ทำงานเห็นยาวเคนซึ่ง
ต้องบอกเลยว่าทำงานกับเราทั้งวันวันนี้แล้วก็สมาชิกของเราที่นำต้นไม้ใหญ่มายังไม่ได้พักเลยนะคะเดี๋ยวยาวเคนก็ยังต้องยกหินที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะที่เรามองเห็นยังไม่จบนะคะยกต้นไม้เสร็จแล้วยังไม่จบต้องเจองานหินอีกวันนี้หินที่วางอยู่ทั้งหมดที่อยู่ริมบ่อของ SCG เนี่ยค่ะที่จะใส่น้ำคืนนี้วันนี้ถ้าฝนตกก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นปาฏิหาริย์ของบ่อจริงๆพอดาดผ้าเสร็จฝนตกก็ไม่ต้องฉีดน้ำพอวันนี้เอาหินวางเสร็จก็ไม่ต้องหาน้ำใส่ฝนก็ตกลงมาก็อยากให้กำลังใจพี่ติงหัวเราะอยู่อะไรแค่นั้นมาดูซิมาประเมินหน่อยซิวันนี้เป็นยังไงเอาลูกศิษย์มาประเมินหน่อยเดี๋ยวไปบอกอาจารย์ทองก้อนเข้ามาด้วยอ่ะพี่ติงก่อนวันนี้นี่เห็นคุณแม่ทำงานแล้วรู้เลยว่าทำเหนื่อยมากเหนื่อยมากๆแต่แล้วก็ทำอย่างนี้ทุกวันไม่เข้าใจว่าคุณแม่ทำได้ยังไงแล้วก็เห็นคุณแม่มีความสุขเราก็บางโอกาสเราก็หายเหนื่อยนะเห็นคุณแม่ยิ้มเห็นทุกคนยิ้มก็หายเหนื่อยแต่ต้องบอกทุกคนจริงๆว่าคุณแม่ทำงานหนักมากอยากให้ทุกคนมาช่วยคุณแม่ค่ะที่จริงแล้วพวกเราก็มีความสุขในการละกันก็มีช่วงไหนว่างนะคะพี่ติ๋งก็จะคอยเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟผ้าเย็นนุ้ยก็จะคอยส่งน้ำตลอดวันนี้คุณแม่ไม่ได้ขาดน้ำเลยแล้วก็มีช่วงปัสสาวะมีบางช่วงหัวเราะจนกระทั่งโง่มาเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันเป็นอารมณ์ขันมันเป็น spiritual entertainment มากเลยในระหว่างวันเดี๋ยวลองถามลูกศิษย์อีกคนหนึ่งนะคะเอามาซิแล้วพ่อหมูปล่อยเดี๋ยวลองหมูปล่อยด้วยนะหมูปล่อยอยู่ไหนเดี๋ยวหมูปล่อยยังไม่จบงานนะเอามาวันนี้สรุปซิสนุกไหมลูกทุกคนห่วงเราผมเหรอห่วงแม่เขาห่วงแม่ใช้วีไม่ได้เขาห่วงแม่คนเดียวไม่ได้ห่วงผมห่วงใช่ไหมก็เหนื่อยนะทุกคนเหนื่อยนะเมื่อคืนนี้ขำมากเลยเมื่อกี้พี่เบิร์ดเขาเล่าว่าเราวางเฮลิคอปเตอร์กับไอ้ต้นไม้เนี่ยแล้วก็เบิร์ดมันเป็นช่วงที่เราบอกว่าใครชื่อเบิร์ดไปรับผิดชอบเรื่องเบิร์ดทองก้อนก็เป็นบอสซี่สั่งทุกอย่างแต่ในที่สุดแล้วสวยงามค่ะสวยงามขอบคุณมากนะลูกที่ทำทุกอย่างสวยงามจ้ะเมื่อเช้าดูสวยเชียวงดงามนะมีคนที่ดูรายการของเราป้าตุ๊กนะที่เป็นเจ้าภาพต้นไม้เนี่ยนะคะในผ้าป่าต้นไม้วันนี้จะปลูกกี่ต้นก็เป็นผ้าป่าที่จะเอาชีวิตกลับมาให้โลกเนี่ยก็แอบกดมาแคปมาว่าเห็นน้ำตกแล้วเพราะเราเปิดที่นี่ไงแล้วคุณแม่ก็สวดมนต์ก็เป็นการเปิดน้ำตกทาราที่วิเศษมากขอบใจลูกที่พยายามช่วยกันต้นซิลเวอร์โอ๊กก็อยู่ข้างหลังได้ทันพี่เอก็ดีใจนะคะพี่ปูก็มาเอ๊ะพี่ปูงอนไปจริงเปล่าจริง พี่ปูงอนไปว่าไงพี่ปูงอนไปว่าแม่ไม่ยอมพักเลยเขาพี่ปูเขาทนไม่ได้เขาทนเห็นแม่เหนื่อยไม่ได้แล้วเขาก็หงุดหงิดกับตัวเองแล้วแกก็กลับเลยพี่ปูก็เลยให้ต้นโพคือแม่ ต้นโพให้แม่อยู่แล้วไงแล้วก็แต่งอนนะแต่แบบว่าแม่จะใช้ต้นปาล์มไหมอ่ะเอ๊ะลูกศิษย์งอนฉันก็ดีนะงอนทีไรฉันก็ได้ต้นไม้มาปลูกป่าใครไม่เอาอะไรที่ไหนก็ส่งมาเขาบอกว่าแม่ต้องพักเขาถึงจะให้ต้นไม้พี่ปูเดี๋ยวคุณแม่รีบพักเลยค่ะพี่ปูให้มาหลายต้นเลยนะคะต้นปาล์มที่ออร์แกนิกแลนด์ของพี่ปูเนี่ยได้ข่าวว่าสวยเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมเรายังไม่บอกจะไปเยี่ยมพี่ปูเมื่อไหร่นะคะแล้วก็หลายคนแบบเอาพี่ติ๋งแล้วกันหลายคนพี่ติ๋งนี่เป็นหนึ่งในเจ้าภาพของต้นไม้เลยนะพี่ติ๋งมีความรู้สึกใช่ไหมว่าสิ่งที่พี่ติ๋งกำลังจะทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์งอกงามเกื้อกูลค่ะแล้วก็เป็นมรดกโลกเออคือทำแล้วพอถามปั๊บให้เลยอ่ะไม่เออพี่ติ๋งไม่เป็นคนปุ๊บเลยรู้สึกว่าแบบเหมือนลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงที่สุดไม่รู้เลยนะว่าเป็นคนถวายสังฆทานบ่อยมันติดเพื่อประโยชน์และความสุขครับไปเจ้าทั้งหลายไม่เหมือนลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนมากที่สุดเท่าที่เคยลงทุนเลยเพราะมันอยู่ตลอดไปแล้วก็ให้ความร่มเย็นได้ทุกสรรพสิ่งไม่เฉพาะคนใช่ไม่เลือกปฏิบัติคุณแม่ว่าต้นไม้ไม่เลือกปฏิบัติเคมีของคนเข้าไปจะดุดันหรือจะอ่อนโยนหรือจะไม่รู้ไม่ชี้ก็ได้ออกซิเจนเหมือนกันเนาะก็ตอนนี้กำลังหาไม้ที่หอมกลางวัน
ที่จะเอาอีกแล้วจะลุงอีกแล้วจะลุงอีกแล้วทองก้อนทองก้อนดูต้นโพต้นนี้สิถ้าพระอริยะธราอยู่ตั้งจะท่านจะงามไหมนะท่านดูสิคะเนาะทรงสวยมากค่ะต้นนี้อายุสักเท่าไหร่นะคะนักพฤกษศาสตร์โอ้โหตอบไม่ได้เลยแม่เพราะว่ารากโพเนี่ยมันพันแล้วพันอีกพันตัวเองแล้วขยายขนาดพันตัวเองแล้วขยายขนาดทำให้เราพิสูจน์เรื่องอายุยากมากเป็นร้อยปีนะเกิดไม่ทันบางต้นอ่ะมันก็บางต้นที่มันใหญ่มากๆนะแม่มันก็ใหญ่จริงนะอย่างวัดบางกุ้งนะที่มันคุมโบสถ์โพไซไกลกลางนั้นเขามีครบเลยแต่ไม่รู้ว่าใครอุตริไปปลูกแล้วมันคุมโบสถ์จ้ะก็เขาคุมโบสถ์ฮะบางกุ้งไงแล้วโบสถ์ไม่พังหรือไม่พังไม่พังสวยมากด้วยเหรองดงามมากถ่ายมาให้ดูหน่อยสิพี่ลากไซมันคุมอาคารอ่ะมันดูธรรมชาติดูงามแล้วเวลาที่ก็เวลาเขาผ่านหน้าต่างนะพี่ตุ๊กหน้าต่างโบสถ์เขาไม่คุมนะเขาก็พี่ติงพี่ลูกนี่ชื่อพี่ติงพี่ติงเนี่ยติดโลกแม่นะแม่ก็เรียกพี่ปู่พี่เอเดี๋ยวแม่ชีอยู่ได้ด้วยทุกวันพาผมเนี่ยน้องเบลน้องเบลเขาชื่อออนพี่หนุ่มไรเตอร์มาเต้นในฐานะผู้สื่อข่าวมาสิมาบอกซิว่าถ่ายรูปแล้วรู้สึกไงมาเลยวันนี้เรารวบรวมเอ้ยอาสาสมัครของเรามาลุกมาอ่ะแม้นี่ดูบอกว่าไม่เหนื่อยนะคะเซเชียลเอาใหม่อ่ะพี่โนมมานี่แล้วถ่ายรูปทั้งวันเลยประทับใจอะไรอ่ะบอกสิจ๊ะก็หลายๆอย่างนี่ที่แบบมันมีความสุขในการถ่ายภาพคุณแม่หมุนตรงไหนก็เอ้ยตรงนี้ก็สวยตรงนี้ก็สวยหลายอย่างมันปลื้มมากกว่าแล้วปลื้มอะไรลูกดีใจที่ได้มาถ่ายอะไรที่เป็นประวัติศาสตร์เงี้ยอย่างต้นก่างอย่างเงี้ยฮะมันก็เป็นประวัติศาสตร์ของเสถียรภูเขาโพธิสัตว์ที่นี่ก็เมื่อกี้นี้คุณแม่คุณแม่ขับรถไปพี่หนุ่มบอกว่าแม่ขับอีกสักช็อตนึงได้ไหมเนี่ยจีวรแม่ก็เลยเปิดเลยแล้วก็หนุ่มกับอามก็เลยบอกว่าคุณยายครับจะวนไปไหนอีกผมโยมแม่ผมเห็นมันเลอะก่อนแม่เจอพี่หนุ่มแล้วนะแม่จะโทษพี่หนุ่มหรอบางหนุ่มขอบใจมากเดี๋ยวเราเอารูปมาแล้วเดี๋ยวให้ดร.ทองก้อนไปเขียนข่าวเพสซิลิสเพราะว่านักข่าวรออยู่นะวันนี้วันปลูกต้นไม้นะใช้งานกับอากาศพี่หนุ่มเอารูปมาลูกได้เห็นงานพี่หนุ่มเนาะเห็นยังฉันอยากเริ่มรู้จักพี่เขาแล้วเมื่อเช้าไม่มีเวลาทักเพราะว่าภาพถ่ายของพี่หนุ่มเนี่ยภาพนิ่งๆแต่บอกว่าเรื่องต่อไปจะเป็นยังไงจินตนาการที่มีงดงามแล้วก็เหมือนภาพอ่ะมันพาหัวใจวิ่งแม่ไม่ใช่ว่าภาพนั้นอ่ะมันหยุดเจอปุ๊บหยุดสวยไม่ใช่ภาพพี่หนุ่มจะเป็นอารมณ์แบบว่ามองปุ๊บภาพมันจะวิ่งต่อในสมองความเคลื่อนไหวเขาเป็นนักข่าวนะจ๊ะเขาเป็นนักข่าวแม่ผมก็รู้จักข่าวหลายคนแต่ว่าคนที่อยู่หลังเลนแล้วเป็นเทพอ่ะมีไม่กี่คนหรอกรอยเตอร์ถึงได้ซื้อภาพเขาไงเพราะว่าภาพอ่ะเล่าเรื่องแบบว่าชีวิตดีมากแบบว่ามันเล่าอะไรได้สักเรื่องหนึ่งรูปเนี่ยแทนล้านคำเหมือนโบราณว่าขอบคุณมากเลยดูสิเขาชมกันเองเห็นไหมคะสิ่งใดงดงามเราก็จะบอกว่ามันงดงามว่าภาพอ่ะใครก็ถ่ายได้ให้มันติดแต่ว่าภาพที่มันเล่าอะไรเนี่ยมันทำยากอันนี้ก็ภาพเล่าเรื่องนะสังเกตไหมความแปลกของโลกนี้ใครที่เขียนภาพได้เหมือนรูปถ่ายเก่งใครที่ถ่ายภาพได้เหมือนรูปวาดเก่งพี่หนุ่มมาเป็นอย่างนั้นอ่ะเหรอเขากำหนดได้เหมือนเขาไปสั่งให้เม็ดน้ำเม็ดนี้หยุดแล้วก็บอกว่าแกรอไอ้เม็ดนี้เข้ามาเสริมหน่อยนะมันจะได้แบ็คกราวด์ที่ดีเขาทำได้อย่างนั้นเลยนะเออผมนั่งดูที่ผมนั่งเงียบๆอยู่หลังรถอ่ะคือผมนั่งดูรูปใช่ไหมอ๋อใช่เพราะพี่หนึ่งส่งมาอ๋อต้องเขียนต้องเขียนว่าภาพที่มันเล่าเรื่องอะไรแต่ก็เห็นด้วยทำไมฉันไม่รู้จักพี่เขาไว้เมื่อกี้เพิ่งไปขอไลน์พี่หนุ่มมาเดี๋ยวรับรองได้เลยเขาจะถ่ายรูปหมูปล่อยได้ดีแล้วก็เป็นครอบครัวเด็กซนหลานแม่ใช่ไปไหนแล้วล่ะเนี่ยตกลงใครไปตามหมูปล่อยมาหน่อยอ๋อเหรออ๋อวันนี้หมูปล่อยเขาไม่มีคำคมของเขาคือคิดไม่ออกอ๋อเหรอแบบว่าจริงเหรอลูกหมูปล่อยแล้วอ๋อหมูปล่อยไปเลียงหิน
ไปเรียงหินอ้าวเดี๋ยวให้พี่เบิร์ดไปเรียงหินตรงนั้นให้คุณยายก่อนบอกพี่เบิร์ดไปเรียงหินที่สนามเด็กเล่นหมูปล่อยเอาหมูปล่อยไปเรียงด้วยนะหมูปล่อยไม่มาหายายก็ไปทำงานตรงโน้นคราวนี้จะมีคำถามมาช่วยกันตอบเอามาเลยค่ะเรามีคำถามนะคะเพราะว่าวันนี้คำถามเยอะมีคนดูเราตั้งแต่เช้าเนี่ยเกือบพันแล้วก็ดูมาเป็นระยะนะคะวันนี้ทำงานอย่างต่อเนื่องนี่เป็นครั้งที่5ใช่ไหมนันทวันเออไม่ได้นับเลย5แล้วเห็นไหมคะเนี่ยโหแบบอ้ามาตัดใช่ไหมไม่รวมที่เน็ตไอ้เฟซบุ๊กมันตัดใช่ไหมไม่รวมไม่รวมไม่รวมค่ะจ้ะอ้าถามมาเลยค่ะคุณยายครับอะไรคือธรรมะของโพธิสัตว์ครับที่จริงธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เป็นธรรมะที่มหาโพธิสัตว์ใช้เพียงแต่ว่าองค์ไหนจะเด่นด้วยเรื่องอะไรนะคะเช่นเรื่องปัญญาทุกองค์มีหมดนะคะมีปัญญามีขันติความอดกลั้นนะคะมีความบริสุทธิ์เนี่ยโพธิสัตว์ต้องมีนะคะแล้วก็องค์พระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์เนี่ยมีมหากรุณาคือให้อภัยลึกซึ้งอันนี้ที่เติมเข้ามานะคะมีปัญญานะคะมีเมตตามีความรักมีกรุณาแล้วก็มีความอดทนอดกลั้นแล้วที่สำคัญคือต้องบริสุทธิ์คือสุจริตที่จะเข้าไปช่วยเหลืออย่างไม่มีเงื่อนไขว่าก็ดีฉันถึงจะช่วยไม่ดีก็ช่วยแล้วช่วยแล้วจะยังไม่ดีต่อไปก็ยังช่วยอีกยังพยายามหาข้อดีของสิ่งที่จะทำให้เกิดการช่วยเหลือคือไม่ปิดประตูในการช่วยเพราะฉะนั้นจึงต้องสอดส่องหาด้วยความชำนาญคือยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเนี่ยค่ะคือหัวใจของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์แล้วก็มีอยู่ในมหาโพธิสัตว์ในทุกพระองค์แต่ว่าองค์พระอริยธรรมเนี่ยมีปัญญาขจัดความกลัวโดดเด่นนะคะมีกรุณาลึกซึ้งแล้วก็ยากยังไงก็ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือค่ะฟังไว้ด้วยนะพระบรรดาพวกน้อยใจเนี่ยต้องฟังไว้ด้วยว่าเรามาเป็นลูกหลานพระอริยธาราเราสร้างหุบเขาถวายท่านเราปลอดภัยด้วยคุณธรรมของท่านและที่สำคัญสำหรับคุณแม่เลยคือท่านไม่เกลียดเราอะวันนี้ดูสิถึงเวลาจะต้องล่มท่านก็ล่มสังเกตมั้ยบางเรื่องเนี่ยเราก็พูดไม่ได้อะคืออย่างวันเนี้ยตอนยกต้นกลางคุณแม่ก็เห็นพระที่ทรงกฎพอคุณแม่เห็นเดินหลบสุดคนถ่ายไม่ได้อะแต่คุณแม่เห็นแต่ว่าทุกคนจะเห็นตอนที่คุณแม่บอกว่าหน้าพระที่ทรงกฎแต่ทุกคนไม่เห็นไงพอหงายกล้องไปดูก็ไม่เห็นเหรอนั่นแหละเห็นไหมหลับตาอยู่หน้ามืด หลับอยู่ตอนบ่ายใช่ค่ะต่อไปเลยชมรายการอยู่ตอนนี้เจ้าค่ะคุณยายครับผมขอถามครับอยากจะรู้ว่าเราจะพ้นความรู้สึกได้อย่างไรและเมื่อเราบรรลุธรรมแล้วเราจะรู้สึกอย่างไรครับความรู้สึกเป็นจิตสังขารเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตนะคะมันพ้นไม่ได้แต่เราต้องรู้ทันความรู้สึกคือความรู้สึกเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ของการเข้ามาหลังจากที่มันมีการกระทบแล้วมันเป็นการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมันมีอารมณ์มารู้สึกที่ใจทันทีที่เรามีสติรู้ทันไหวเนี่ยใจมันจะตื่นคืออารมณ์มันมาเนี่ยมันจะไหวเวลาที่มันเห็นความไหวแบบสั้นๆปิ๊งปิ๊งแวบหรือจะเอ๋หรือบายบายเนี่ยอันนี้แหละค่ะเราจะได้ว่ารู้ทันความรู้สึกเมื่อเรารู้ทันความรู้สึกเรารู้ทันโลกเลยเรารู้ทันอารมณ์เรารู้ทันโลกเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่หลงอยู่กับความรู้สึกความรู้สึกก็แค่มาแล้วไปเกิดแล้วดับเมื่อเราเห็นความรู้สึกแค่เกิดดับฉับพลันเนี่ยตัณหามีไม่ได้เพราะตัณหามีหลังเวทนาพอตัณหามีไม่ได้น่ะอุปทานยึดว่าฉันก็ไม่มีภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีเราจะเห็นการบรรลุธรรมของเราคือดูว่าเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ละเวทนาตัณหามีไม่ได้เพราะรากของตัณหาคือภพชาติแห่งทุกข์อันนี้ก็คือการบรรลุธรรมในขณะนั้นๆเลยค่ะก็ลูกสังเกตตัวเองเนาะเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจมีคำตอบอย่างที่แม่ตอบ หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความตอบมาแล้วเนี่ยปัญหาที่มีคำตอบแล้วเรื่องนั้นง่ายเสมอ มันเหมือนว่าธรรมะช่วยทำให้มุมมองของเราต่อปัญหานั้นนะมันง่าย
อ๋อมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันก็เป็นอย่างนั้นช่างมันเถอะเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เรามันต้องเป็นอัตโนมัตินะมันมาจากสมองไม่ได้มันจะเป็นอัตโนมัติเช่นมันจะบอกว่าอ๋อเข้าใจแล้วโดยที่เราไม่ต้องผ่านสมองเยอะนั่นแหละที่แบบว่าลูกตอนแรกลูกไม่เข้าใจนะว่าแล้วตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจที่จะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ว่าการปฏิบัติธรรมมันทำมันคุ้มครองผู้ปฏิบัติอย่างไรแต่ว่าที่สุดแล้วอะเรื่องใดที่ทุกข์อะมันจะผ่านไปโดยที่แบบว่ามีอุปกรณ์ข้ามอุปสรรคโดยใช้ธรรมะในการข้ามอุปสรรคต่างๆชีวิตเกิดมามีอุปสรรคแน่นอนทุกอย่างมีอุปสรรคมันต้องเรียนรู้กับปัญหาแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่แม่ให้ลูกมาในการใส่เขาเรียกว่าอุปกรณ์พิเศษในการดำเนินชีวิตเนี่ยก็คือหลักธรรมต่างๆเนี่ยเอ๊ะมันแปลกใจมากเลยนะเพราะว่ามันจะผ่านมันจะผ่านไปโดยเหตุและผลของมันโดยที่ไม่ไปจ้ำจี้จ้ำชัยไม่บังคับแล้วก็มันก็ผ่านของมันได้อันนี้อาจจะเป็นเพราะใจเราน้อมด้วยหรอกบางทีเนี่ยมันน้อมใจกับอะไรบางอย่างทั้งเรื่องของบุคคลสัปปายะสถานที่สัปปายะองค์ความรู้ตรงนั้นสัปปายะนะมันมีความสัปปายะเนี่ยบุคคลสัปปายะธรรมสัปปายะหรืออาหารสัปปายะอุณหภูมิสัปปายะคือจังหวะนั้นเนี่ยที่มันจะทำให้เราลงตัวอย่างพี่ติ๋งมาเนี่ยพี่ติ๋งก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสามารถมองเห็นได้ชัดกว่าเวลาที่กลับไปกรุงเทพจริงไหมนะเพราะว่าที่นี่มันมีความสัปปายะหมายถึงการได้อยู่ในสังคมที่มันใกล้ชิดแล้วเรียกว่าบุคคลสัปปายะที่มันเตือนกันว่าเอ้ยลูกอย่าไปเลยมันทำลายสติปัญญาเสียเวลากับมันมองมันแล้วก็แค่รู้ทันมันไม่เป็นความเคยชินที่เราจะละจากมันไม่ได้มันเป็นความเคยชินเก่าแต่เรามีวินัยใหม่เราสร้างความเขาเรียกว่าความเคยชินเก่าเราเรียกว่าความคุ้นเคยแต่วินัยมันคือความดีงามที่ดีงามในปัจจุบันนะลูกเขาเรียกว่าอะไรที่เวลาเกือบ2เดือนนะที่ไม่อยู่กับแม่นะจ้ะมีความรู้สึกว่าแม่กำลังสอนจากความเป็นคนของลูกให้เป็นยังไงก็เริ่มเข้ามองตัวเองขัดเกลาตัวเองให้เป็นมนุษย์มากขึ้นจากที่ลูกเป็นคนไม่แต่ดร.ทองก้อนก็มีปัญญาแหละคือปัญญาเนี่ยมันต้องอาศัยการถางออกสมมติถ้าเราอวดเก่งเราเต็มไปหมดแล้วใครพูดอะไรมันก็ไม่หยดเข้ามาหรอกลูกมันก็ไม่น้อมเข้ามาใส่ตัวไอ้การที่เราโอปนยิโกคือน้อมเข้ามาใส่ตัวเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอาการริโกคือมันไม่มีการไม่มีเวลานะคือการเข้าถึงความเป็นอิสระภาพจากทุกข์อ่ะมันไม่มีการไม่มีเวลาใช่ไหมอย่างเช่นขณะนี้รู้ทันความเสียใจแล้วเห็นความเสียใจเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดดับฉับพลันแล้วมันรู้สึกเลยว่ามันเสียเวลาแล้วมันก็ดีดตัวขึ้นมาเนี่ยคือการที่เราน้อมสิ่งเหล่านี้เข้ามาโอปนยิโกเข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยบรรลุอ่ะมันหลุดโดยไม่ต้องมีใครมาบอกแม่ก็ไม่ได้สอนอะไรไม่ได้จ้ำชี้ก็เพียงแต่พูดไปลอยๆอ่ะอยากฟังก็ฟังเปิดฟังก็ฟังจริงไหมเวลาแม่ด่าลูกนี่ด่าลอยๆให้มันรู้ตัวเองคือเราเนี่ยพูดไปใครมันไม่น้อมเข้ามาใส่หัวเนี่ยมันก็ไม่รู้หรอกว่านี่กำลังสอนชั้นกำลังสอนชั้นจริงไหมคะพี่ติ๋งก็น้อมเข้ามาใส่ตัวใช่ไหมบ้างแบบกลับมาถึงพูดเป็นฉากเลยแม่บอกว่าอย่างนี้ดอกไม้ต้อยติ๋งเป็นอย่างนี้เราก็นั่งฟังอ๋อพี่เขาพยายามโอปนยิโกใช่ไหมอย่างของทองก้อนเนี่ยก็มีจงใจบอกจงใจบ่นไหมเขาเรียกบ่นนะบอกไม่ได้บ่นไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดเลยก็ชมบ้างนะคะรู้จักมากวักมือมาชี้ชวนวิงวอนบ้างขนาบบ้างก็เป็นเทคนิคที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้คนมีปัญญาก็จะขนาบคนที่อ่อนแอก็จะชี้ชวนวิงวอนนี่คือวิธีการของพระบรมครูแสดงว่าลูกนี้มีทั้งสองอย่างเลยนะบางขนาบมีอีกไหมจ๊ะจ๊ะห้าคำถามแต่ยังมีคนดูอยู่หรือเปล่าคนถามดูไหมอ่ะดูจ้าๆเอามาอยากตัดคำพูดแย่ๆที่มารบกวนใจต้องทำอย่างไรคะอ่ะคำพูดแย่ๆที่มารบกวนใจพี่ติ๋งก็เขาพูดให้เราฟ
ังอัจจ่าใช่ไหมแต่เราก็ไม่ต้องไปอะไรนะคิดอะไรมากกับมันถูกไหมก็ให้เขาคิดไปของเขาคนเดียวเขาพูดให้เราฟังเขาไม่ได้พูดให้เราเชื่อเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังเฉยๆก็ just แค่ฟังก็รู้สึกได้ว่าเออมันชอบมันชังแต่เห็นว่าเฮ้ยไอ้ทั้งชอบทั้งชังไปอันนี้จังมันก็ลอยตัวเราก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายมันไม่ได้ไปคุกคีอยู่กับความรู้สึกนั้นว่าโอ้เขาว่าอย่างนั้นมันตัวตนมันประทับตัวตนนะคะมันเสียเวลาค่ะตอบมีลูก2คนค่ะ9ขวบ1คน10ขวบ1คนแล้วก็ให้คุณยายเลี้ยงคุณยายก็ใช้วิธีการดุด่าตีหนูจะบอกกับลูกอย่างไรให้เข้าใจเรื่องของคุณยายและตอนนี้คะหนูจะทำอย่างไรเพราะหนูทุกข์มากแล้วก็เจ็บปวดกับเรื่องนี้ค่ะพ่อหมูปล่อยโดนเหมือนกันเธอว่าห้ามคือดูลูกได้แต่อย่าดูหลานฉันคืออย่างนี้คุณยายเนี่ยจะบอกว่าเด็กเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นแล้วหมูปล่อยเนี่ยเขาจะไว้ใจยายเพราะว่าเขาจะเอายายเนี่ยเป็นกันชนเวลาที่พ่อเขาจะดุอะไรเนี่ยเขาก็จะพูดเลยว่าคุณยายเนี่ยไม่ดุทีนี้ใครเป็นยายของหลานเนี่ยที่เรารู้สึกได้ว่าคือจริงๆแล้วก็แค่เรากับยายเนี่ยคุยกันคือเราเป็นลูกคุยกันกับพ่อกับแม่สุดท้ายละอ๋อขอโทษทีมัวแต่คุยกับดร.โอ้ใช่คืองี้ค่ะคนที่ถามเป็นแม่ต้องคุยกับยายยังไม่ต้องอึดอัดใจแล้วยายเนี่ยเขารักหลานตามวิธีการของเขาอย่างถ้าเป็นหมูปล่อยยายก็ให้อิสรภาพมากกับหมูปล่อยเพื่อหมูปล่อยเนี่ยแสดงศักยภาพภายในของเขาอย่างเต็มที่จะไม่เคยมีคำอะไรที่จะทำให้หมูปล่อยรู้สึกได้ว่าเนี่ยเป็นคำตำหนิแต่จะเป็นคำถามเป็น question mark ฉะนั้นถ้าคุณยายของหลานตำหนิติเตียนหลานเนี่ยแม่อาจจะต้องคุยกับลูกแล้วก็คุยกับยายและในที่สุดยายกับลูกก็คือยายกับหลานเนี่ยอาจจะต้องจูนกันหรืออาจจะไม่จูนกันก็ได้แต่ทุกคนอาจจะมี spaceที่แบบทุกคนต่างคนต่างถอยแล้วก็ปล่อยให้ตรงนั้นน่ะมันจัดการการเวลาของมันเองก็ขึ้นอยู่กับว่าอุปนิสัยของลูกและยายเป็นอย่างไรแต่ที่กำลังจะตอบคุณก็คือคุณต้องไม่ตกใจคืออย่างนี้นะด้วยพื้นฐานสังคมไทยเนี่ยมันถูกสอนว่ารักลูกบัวให้ผูกรักลูกให้ตีมันก็เลยแต่ช่วงจังหวะที่ตีเนี่ยต้องถามใจคนตีหรือคนดุก่อนว่าช่วงนั้นน่ะใช้อารมณ์หรือเหตุผลถ้าแยกตรงนี้ไม่ได้เนี่ยการตีก็ยังใช้อารมณ์เป็นหลักอยู่ดีลูกระมัดระวังมากสงสารเด็กนะใช่ใช่ลูกระมัดระวังกับเรื่องนี้มากตั้งแต่ลูกมีลูกมาลูกตีลูกครั้งเดียวด้วยการมายมเพราะต้องการให้เขารู้ว่ารสชาติความเจ็บปวดที่โดนตีเป็นอย่างไรไม่งั้นถ้าเราบอกจะตีเขาจะไม่รู้แต่ตั้งแต่เขาเกิดมาลูกตีเขาครั้งเดียวคือตีที่กายได้อย่าตีที่ใจอย่าให้ใจลูกแตกอ่ะแล้วก็มาให้ลูกมานั่งอธิบายเหตุผลว่าเหตุใดทำไมคุณพ่อถึงตีด้วยอะไรแล้วหนูผิดหรือไม่ผิดอย่างไรต้องอธิบายด้วยจ้ะคือจริงๆแล้วเด็กบางคนก็เข้าใจได้ในเรื่องของเหตุผลแต่วิธีการอธิบายเหตุผลเนี่ยต้องไม่ใช่อารมณ์มันต้องเหมือนเราอาบน้ำแล้วมันสะอาดน่ะอย่าสาดน้ำร้อนเข้าไปอย่างเงี้ยมันเบิร์นอันเนี้ยต้องระวังเราก็ใช้วิธีการสื่อสารอย่างมีศีลมีธรรมนะคะให้กำลังใจอย่าทุกข์ใจคุณแม่ให้กอดหัวใจของแม่แล้วก็กอดหัวใจของลูกแล้วอย่าลืมกอดหัวใจของยายด้วยค่ะคุณยายคะคุณยายคะลูกชายหนูชอบไปเป็นจิตอาสาเก็บศพค่ะหนูเป็นห่วงเขามากหนูจะพูดอย่างไรดีคะเอาก็เก็บได้นะก็ดีนะเก็บได้นี่ลูกแต่ก็ให้ใช้ความระมัดระวังในสุขลักษณะนิดนึงในการเข้าไปเก็บปฏิบัติตามเวชศาสตร์นิดนึงว่าต้องใส่ถุงมืออย่างไรใส่หน้ากากอย่างไรเพราะว่าการใกล้ชิดกับซากต่างๆเนี่ยมันก็มีเชื้อโรคมีเชื้อโรคมีอันตรายนิดหน่อยก็พึงสังวรไว้ว่าเราชีวิตเราไม่ได้ไปเก็บสดตลอดเวลาจ้ะเวลาจากก่อนจะเข้าบ้านเนี่ยให้อาบน้ำเพราะว่าบางอย่างเนี่ยคนในบ้านก็รังเกียจนะบางคนเขาก็รังเกียจนะการจะอยู่ด้วยกันเนี่ยก็นึกถึงใจเขาใจเราด้วยไม่ใช่ว่าเราชินอย่างนั้นเราทำอย่างนั้นก็ไม่ได้แล้วว่าดีของเราแต่คนอื่นอาจจะสะดุ้งนะเวลาที่แบบ
ราะบางครั้งเนี่ยลูกเดินผ่านคนเก็บศพบางคนที่ไปทำงานมาแล้วก็ไปต่อไปต่อแล้วน้ำเหลืองมันติดอะไรเงี้ยกลิ่นซากศพอ่ะมันใช้ได้อยู่นะใช้ได้ใช้ได้อ่ะก็ทำอย่างที่ดร.ทองก้อนบอกแล้วกันนะคะจ้ะคำถามสุดท้ายค่ะจ้ะคุณยายครับคุณยายต้องการต้นไม้อะไรอีกไหมครับพี่ติ่งบอกเลยดูพี่ติ่งดิสิพี่ติ่งบอกตอนนี้เหรอใส่ใส่กระเป๋า Amazon หรืออะไรสักอย่างก็อย่างเงี้ยพี่ติ่งที่ผมเรียนคุณแม่ว่าเอ้ยลูกอยากได้ใส่ก่อนนะเพราะอะไรเพราะว่าลูกเห็นนกเงือกดำอ่ะใช่สองคู่ที่เขาบินอยู่แถวนี้ใช่ๆถ้าเรามีไซส์เขาอ่ะเขาจะอยู่ได้แล้วถ้าอยู่ยิ่งเขาย้ายบ้านมาอยู่ในเขตอภัยทานอ่ะเราจะรู้สึกปลอดภัยปลอดภัยเขาปลอดภัยวันนี้พี่เอบอกว่ามีทรายใบกระเป๋าอเมซอนลูกเท่านี้ใหญ่นกเรามี2ต้นพี่เอจะมาให้อีเฮ้ยตอนนี้อยากได้อันนี้แม่ตะขบตะขบไทยตะขบไทยตะขบไทยนะคะลูกใหญ่แบบนี้อะไรที่เป็นอาหารนกแต่ว่าถ้าตะขบฝรั่งที่เราเห็นหอมๆลูกขนาดประมาณปลายนิ้วชี้เอ๊ะวันนั้นที่โอ้เอามาทำซ่อมอันนั้นตะขบอะไรทำอะไรไม่รู้เอามายำมานี่ลูกกำลังนึกใหม่ละ อยากได้องุ่นบราซิลองุ่นบราซิลลูกเยอะดีกระรอกกระจ้อนอะไรพวกนี้ฮะมันกินได้หมดอ่ะเอาจากไหนอ่ะมีถ้าพี่เอไม่ให้น้องจะไปลูกจะไปหาซื้อใหม่ก็เอาอย่างนี้ค่ะขู่เข็นเฉยๆเออเนี่ยเนี่ยชอบเนี่ย อะไรก็ได้ที่เป็นอาหารนกนะคะหรือว่าจะเป็นดอกไม้ไทยเนี่ยคุณแม่ก็คิดว่าที่เนี่ยก็จะมีพื้นที่เยอะจำปีเยอะๆจำปากระดังงากระดังงามนทามนทากระดังงามันจะออกเป็นไม้นะเดี๋ยวลูกเป็นไม้โอ้โอ้โอ้จะใจต้องการแล้วกันนะอะไรนะสีขาวอ่ะดอกชมนา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 จะทำงานตอนเย็นไหมแต่ว่าบูงาสารีบูงาสารีก็ดีนะบูงาสารีรู้จักไหมคะสักหน่อยสักหน่อยนะบูงาสารีเพราะว่าอยากว่าคือไม้พวกนี้บางคนอาจจะบอกว่ามันกินไม่ได้ปลูกทำไมแต่พี่ติ่งรู้ไหมว่าชีวิตของคนอ่ะถ้าอะไรที่ทำให้เรามีแรงไปหากินได้อันนั้นได้มากกว่าที่มันกินได้อีกนะเพราะฉะนั้นปรับปรุงวิญญาณของตัวเองปรับปรุงวิญญาณของตัวเองในการอยู่ในโลกนี้ถ้าเราไม่ปรับปรุงวิญญาณของตัวเราเองเนี่ยเราจะเหนื่อยถ้ามันมีเหตุผลในการจารุงใจอ่ะแม่ลูกก็จะรู้สึกดีเหตุผลจะลุงใจเหตุผลจะลุงใจมาแล้ววิ่งมาแล้วตัวกลมอ้วนขี่มาแล้วมาทำหน้าที่หรือยังปิดรายการได้เลยขออนุญาตค่ะบอกสิบอกคุณยายรออยู่ทำเมนูซุปทาราอร่อยมากเลยครับและตอนนี้ภาพที่อยู่ปรากฏอยู่ในจอสวยงามมากเลยเจ้าค่ะสาธุสวยงามค่ะนี่เวลาพ่อเรียกลูกบอกมาทำหน้าที่หรือยังมันก็ไม่ได้วันนี้จะมาเป็นเพื่อนยายใช่ไหมลูกเรียนเชิญใช่ไหมชนช้ามาเป็นเพื่อนยายแล้ววันนี้ได้ทำการบ้านมาหรือเปล่าทำการบ้านมาหรือเปล่าลูกทำการบ้านนั้นใช่ไหมครับที่จะเอาทำอาวุธหอกกันโอเคแล้วจะตกลงวันนี้จะจบรายการนี้มันสวยมากเลยลูกมุกปล่อยฉากหลังมันสวยมากหมูปล่อยมีอะไรที่จะพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ตกมันก็ขึ้นใหม่ได้ทุกสิ่งเริ่มต้นใหม่ได้พี่ติ่งดูสิโอ้โหดูพี่ติ่งจับหัวใจเลยใช่ไหมฮะเลี้ยงลูกยังไงคะอาจารย์ค่ะเลี้ยงลูกยังไงก่อนนอนเขาต้องทำกันบ้านในการดูสารคดี2เรื่องโอ้ยตื่นมาต้องเรียนธรรมะ1เรื่องแต่เมื่อกี้เขาไม่ได้คิดมาเลยนะเขาแค่หันไปเห็นนะโอ้โหหนูปล่อยกลับมาก่อนลูกมันเป็นลูกแม่ดีกว่านู่นน่ะวิ่งไปละเห็นไหมฮะเห็นไหมคะเขาก็ไม่เห็นจะต้องมีอะไรมากไปกว่าเขาก็สังเกตเรานะเรายืนอยู่เดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาแล้วก็พ่อก็ไม่ต้องบอกมาทำหน้าที่หรือยังก็ขึ้นมาอยู่แล้วแหละมันก็วิ่งมาอยู่แล้วแหละแล้วเวลาหนูปล่อยเขาอยู่กับยายเนี่ยค่ะมีอยู่วันนึงเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงยายพูดอะไรถึงเขาว่าเขาเป็นบริการเนี่ยจอยเขาบอกว่า
คุณแม่แปลกมากเลยมันกำลังเล่นดูสารคดีหรืออะไรอยู่ก็ไม่รู้แต่หูอีกข้างหนึ่งมันได้ยินก็จะรู้เรื่องตลอดเขาจะมีแอคคือเขามีหูสองหูไงฮะถึงจะใจเดียวแต่ก็มีหูสองหูมันเขาก็จะสวิตช์ใจฟังตรงไหนเพราะฉะนั้นเด็กที่รู้จักฟังแล้วแยกแยะได้ก็จะเป็นเด็กที่มีความความแม่นยำในการที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วเขาก็จะเป็นคนที่รับผิดชอบในรูปแบบของเขาอย่าเอาลูกเราไปเป็นของโหลตอนนี้ก็มีความอิจฉาแม่เขาเหรอผมเนี่ยอิจฉาลูกไม่ใช่อิจฉาแม่นี่แหละอิจฉาแม่ใช่อิจฉาแม่ทำไม10โมงครึ่งทำรายการทีไรตัดมัน3รอบ3เทปตอนแม่ทำธรรมะตอนเย็นเนี่ยไม่มีไม่มีตัดไม่มีสะดุดดีตลอดดีมากแปลว่าอะไรแต่ว่าตัดก็ดีนะใช่ไหมบุญล่ำพอมาตัดปุ๊บเข้ามาจากแบบว่า300พอตัดปุ๊บเข้ามาใหม่400ตัดปุ๊บเข้ามาใหม่500แสดงว่าบุญล่ำแกล้งเราเปล่าเพราะว่าเขาหิวเขาหิวมันตัดตอนอาหารแล้วเตาอ่ะมันร้อนอยู่ไอ้เครื่องมือมันเข้าไปอยู่กับความร้อนเนี่ยมันตัดไม่มีเหตุผลนะคะแล้วก็แน่นอนวันนี้วันพระทำอะไรวันพระวันพระคืนนี้ทำอะไรวันนี้นะตอนซักมืดๆนะถ้าสมมุติว่าใครสนใจที่สถูปะสิ่งหนึ่งที่ผมไปนั่งไม่ต้องนั่งภาวนาหรอกแม่แค่นั่งหายใจแค่นั่งหายใจที่สถูปะเนี่ยทุกอย่างมันจะดูสว่างสวยขึ้นในความมืดมนใช่มันคือพูดจริงๆมันสัปปายะตรงที่ว่าหนึ่งมันเรียบง่ายมันโล่งเย็นแล้วสงบอ่ะทั้งที่มันก็มีเสียงลมปุ๊บ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 แม่สมัยก่อนนี้สมัยมีเทพคาเซ็ตลูกกำลังเรียนธรรมะใหม่ๆไปหาซื้อเทพเปล่ามาฟังทำสมาธิไงสมัยก่อนซื้อเทปเปล่ามาฟังเมื่อไหร่ที่มันจะดังคึกแคกตามรอยของแถบแม่เหล็กทั้งม้วนเนี่ยอาจจะมีอยู่ 3-4 แคกแล้วก็เปลี่ยนม้วนเอาใหม่เดี๋ยวจำได้ว่ามันแคกตรงไหนเพราะฉะนั้นไอ้ความเงียบอะตลอดเนี่ยมีอะไรที่มันกิ๊กนึงเนี่ยมันใจจะรู้สึกได้แต่ว่ามันเหมือนกันนับลมหายใจเลยเพราะจิตใจเราจะไม่ไปไหนเลยฟังเทปเปล่าอยู่อย่างนั้นยี่ห้อโซนี่จำได้สมัยก่อนนั่งฟังเทปเปล่าใช่เพื่อหาไอ้เสียงกิ๊กกิ๊กกิ๊กนึงแล้วก็รอยถลอกของแม่เหล็กเพื่ออะไรเอาจิตไว้ตรงนั้นมันคือการเรียนกรรมฐานแบบของผมไงอ๋อโอเคทองก้อนไม่ใช่เป็นคนจับผิดแต่หารายละเอียดที่มันเกิดขึ้นที่มันผิดไปจากปกติใช่ครับหาให้เจอหาให้เจอก็ไม่ได้หงุดหงิดอะไรไม่ได้หงุดหงิดอะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับนั่งที่สถูปะที่สถูปะเนี่ยเราจะหลับตาพอหลับตาเสร็จแล้วจินตนาการว่าธงใบไหนที่สะบัดธงใบไหนที่ให้เสียงแล้วจิตเราจะอยู่ในนั้นอยู่ในครรภ์มารดาสมมุติอันนี้เป็นวิธีการเขานะเดี๋ยวฟังพี่ติ่งพี่ติ่งก็ชอบที่นั่นพี่ติ่งไปที่นั่นนี่ชอบเลยทั้งกลางวันเลยชอบแต่ว่าชอบเดินมากกว่านะคะก็พอเดินเพราะมันทำให้เราได้อยู่กับตัวเองแล้วมันก็เงียบแล้วมันก็มีแต่เสียงลมพอลมปะทะร่างกายก็จะมีลมปะทะนะแต่จิตมันอยู่ตรงเนี้ยจิตอยู่กับเราอ่ะรู้ว่ามีลมปะทะนะแล้วก็จบแล้วมันคิดอะไรได้เยอะมันสติกลับมาได้แล้วก็มันก็ได้บรรลุอ่ะได้คิดแล้วจะทะลุบนนั้นเลยค่ะไปเดินที่ไหนก็คิดถึงแต่บนนั้นไม่มีสติเท่าที่เดินกับบนนั้นเพราะมันเงียบสบายแล้วมันก็สงบค่ะงั้นถ้าคิดถึงขนาดนั้นนะพี่ติ่งขอแม่ไปอันนึงตั้งที่ไหนตั้งที่ไหนนั่นค่ะสถูปะที่เห็นน่ะนะคะค่ะที่เรามองผ่านไปนั่นแหละค่ะก็ตอนนี้ก็สงบเลยทงสงบวันนี้เราปลูกต้นไม้ที่ใกล้ๆท่านหลายต้นมากเลยนะคะต้นใหญ่ทั้งนั้นเลยเหมือนเราสถูปะก็ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิในใจของเราให้ร่มเย็นนะเหมือนเป็นร่มเงาที่เราจะอาศัยได้นะคะวันนี้ก็ส่งทุกคนเข้านอนได้แสงที่มองเห็นจากที่มันค่อยๆจะมืดลงให้ทุกคนรู้ว่าวันนี้คำสอนของหมูป่อยเขาก็น่ารักมากพระอาทิตย์มีตกก็จะมีพระอาทิตย์ที่มีขึ้นนะคะในช่วงระหว่างพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ย
ถ้าใจของเราเนี่ยรู้ตื่นและเบิกบานนะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้พลาดที่ตกจิตต้องตกเป็นเรื่องที่เราบอกเลยว่าไม่ว่าเราจะอยู่กับโลกกระทำแปดอย่างไรเนี่ยมันเป็นโลกอะค่ะแต่จงอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกเราก็จะอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกวันนี้เป็นวันพระนะคะขอให้ทุกคนมีการทบทวนบทเรียนของตัวเองแล้วก็รู้จักมุทิตาจิตตัวเองด้วยที่ทำได้นะคะคุณแม่เองก็รู้สึกว่าวันนี้ยังเลือกไม่ได้ว่าคืนนี้จะอยู่ระหว่างการปลูกต้นไม้โดยไปต้องไปรดน้ำต้นไม้ที่ปลูกตั้งเฉยๆนะบางยังไม่ได้รดเลยเมื่อกี้ก็ลงไปรดต้นกลางแล้วเดี๋ยวว่าจะไปภาวนากับต้นไม้ซะหน่อยเพื่อให้เขารู้สึกได้ว่าเราก็ระลึกรู้ว่าการมาอยู่ร่วมกันมันเวลคัมนะมันยินดีต้อนรับวันนี้คณะแม่ชีก็ชุมนุมเทวดาก็จะมีเทวดาลงมาฟังธรรมจักรกับปวัตตนสูตรขอให้ทุกคนมีความเข้าใจว่าเราเป็นทีมเดียวกันมนุษย์และเทวดาก็ฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบคุณทุกท่านขอบคุณเทวดาทุกองค์นะคะที่วันนี้ทำงานด้วยกันแล้วเราก็อยากจะบอกว่าพาร์ทเนอร์ของเราในวันนี้รู้สึกว่าเรามีกุศลวิบากกรรมที่ดีใช่ไหมดีมากเลยแม่ข่าวดีของ SCG คือข่าวดีของแม่น่ะข่าวดีของแม่เพราะว่า SCG นัดประชุมเรื่องบอร์ดฮามนี้วันที่25ที่นี่ก็ขอบคุณ SCG นะจ๊ะขอบคุณขอบคุณ SCG ครับที่ทำให้ผมต้องวิ่งนะก็วันที่25ก็เป็นวันพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คุณแม่ก็จะไปภาวนาที่ห้องที่เป็นผ้าไทยแม่ไม่อยู่ด้วยนี่เลื่อนวันดีกว่าไม่เลื่อนไปเดือนหน้าไม่เอา25ดีแล้วเพราะวัน25แม่ก็ภาวนาแม่ไม่อยู่เขาจะคุยกับใครไม่ได้ไม่เขาจะมาที่นี่หรือใช่มากี่โมงไม่รู้มาเย็นสิ10โมงกว่านะผมจะเลื่อนเข้าไปก่อนไม่เอาทอมก่อนดุต่อหน้าแขกเดี๋ยวเราลากันก่อนไม่เอาแล้วทอมก่อนวันที่25เป็นวันที่พระอริยะธาราเกี่ยวเข้ามานะเธอก็ทำหน้าที่ไปส่วนแม่ก็มีหน้าที่ภาวนานะพี่ติ๊กดุกันต่อหน้าอากาศเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วต้องเป็นนี่พี่ติ๊กตอบได้เลยขอบพระคุณทุกคนที่ร่วมกันปลูกต้นกระดุมทองต้นพยับหมอกนะฮะจากบาท20บาท40ไปจนถึงมันเปลี่ยนอารมณ์มากเลยนะใช่พี่ติ๊กเห็นมั้ยดีมากดีมากไปดูไอชวอจะดูกลางพี่ติ๋งเขาอินกับกลางมากหวังว่าอย่าเข้าไปอยู่ข้างในนะพี่มันจะเหมือนต้นกลางมีไว้เพื่อลดอัตราความกลางของเราและเราปลูกยายกลางอยู่กลางหุบเขาเพื่อเตือนผมคุยได้เลยผมเป็นคนร่วมกับพี่ติ๋งต้นกี่แสนไม่รู้แต่ช่วยไป20 คุณค่าเท่ากันท่านใจมันบริสุทธิ์เหมือนกันนะคะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะสวัสดีครับ